สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามพนักงานของทั้ง H&M และก็ Zara แบรนด์สินค้าแฟชั่นระดับโลกได้เจอกับข่าวดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะทั้ง2แบรนด์เนี่ยมีแผนที่จะแจกโบนัสให้กับพนักงานส่งท้ายปลายปีเป็นของขวัญ นะคะท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นเหลือเกินในยุโรปค่ะH&M แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังจากสวีเดนเตรียมจ่ายโบนัสพนักงานคนละ500ยูโรหรือประมาณ530ดอลลาร์เดือนหน้านี้นะคะครอบคลุมพนักงานประมาณ 4,000 คนทั้งที่สเปนและก็โปรตุเกสด้วยค่ะโดยที่ H&M จะจ่ายเงินโบนัส500ยูโรให้กับพนักงานร้านทั้งหมดที่ทำงานในสเปนอย่างน้อยตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้และจะจ่ายโบนัส250ยูโรให้กับพนักงานที่ทำงานอย่างน้อย6เดือนค่ะซึ่งแผนการจ่ายโบนัสนี้มีขึ้นหลังบริษัทคู่แข่ง Inditex เจ้าของแบรนด์ Zara ค่ะเตรียมจ่ายโบนัสเมื่อสักครู่ H&M เท่าไหร่นะ500ค่ะ500กว่าดอลลาร์ใช่ไหม500ยูโร Zara ขออภัยถ้าแต่ว่า Zara เองพันยูโรจ้าโถ ไม่ว่าจะเกทับหรืออย่างไรนะสำหรับพนักงานผู้ช่วยร้านในสเปนมีผลกุมภาพันธ์ปีหน้าขึ้นอยู่กับจำนวนชั่วโมงที่ทำงานนะคะทั้งนี้แบรนด์ค้าปลีกสินค้าแฟชั่นรายใหญ่ของโลกทั้ง2แห่งกำลังตอบสนองข้อเรียกร้องคือมาจากการที่พนักงานเกี่ยวกับการต้องเรียกร้องการปรับขึ้นค่าจ้างเพื่อชดเชยค่าครองชีพที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะการจ่ายโบนัสแบบครั้งเดียวของ H&M ได้รับการยอมรับจากสหภาพแรงงานขนาดใหญ่สุดในสเปน2แห่งนั่นก็คือ UGT แล้วก็ CCOO ซึ่งก็เป็นสหภาพแรงงานเดียวกับที่บรรลุข้อตกลงกับ Inditex เมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูเซียทรินเนอร์นะคะเป็นตัวแทนสหภาพแรงงาน CCOO บอกว่าโบนัสของ H&M นั้นเอาเท่าที่จริงแล้วเนี่ยมันต่ำกว่า Inditex แต่ว่าคนงานมากกว่านะคะทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นผลักดันให้สหภาพแรงงานในสเปนก็กดดันนายจ้างที่เอาเข้าที่จริงเขาบอกว่าเขาไม่เต็มใจที่จะปรับขึ้นค่าจ้างค่ะและภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้เกิดการหยุดงานประท้วงในหลายอุตสาหกรรมเช่นการขนส่งทางอากาศและค้าปลีกก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา H&M ก็ตอนนั้นประกาศปลดพนักงานไป 1,500 คนนะคะก็ส่งผลว่าเป็นบริษัทขายปลีกใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ประกาศปลดพนักงานเป็นบริษัทแรกเพื่อต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย190ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ากว่า 6,650 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวในสิ้นปีนี้เราก็เห็นการปรับตัวการเดินหน้าหรือการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปทำธุรกิจในปี2566มันต้องก้าวไปอย่างแข็งแกร่งด้วยบริษัทในยุโรปเขาก็จะแจกโบนัสกันช่วงนี้เนาะเป็นของขวัญคริสต์มาสนะแต่ถ้าเป็นในประเทศไทยรู้สึกจะแจกในช่วงตรุษจีนนะมอบเป็นซองอั่งเปากันเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับปีนี้จะมีบริษัทไหนมีกำลังมากพอที่จะให้เงินให้ของขวัญกับพนักงานในช่วงเวลาสำคัญแบบนี้กันบ้างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ